เปิดประวัติไอซอนสวรรค์นักข่าวสาวที่ตั้งใจร่วมไหว้ข้ามโขงกับโตโน่ภาคินเปิดประวัติไอซอนสวรรค์ผู้ประกาศข่าวสาวอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญซีเกมที่ตั้งใจจะร่วมไหว้ข้ามโขงกับโตโน่ภาคินเริ่มไปแล้วสำหรับภารกิจ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ของโตโน่ภาคินเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโตโน่เคยบอกแผนในการว่ายน้ำครั้งนี้ว่าตอนแรกจะมีคนเข้าร่วมว่ายน้ำกับตนเพียง5คนได้แก่ทีมที่ว่ายมาด้วยกันตั้งแต่โครงการ One Man and the Sea 1คนว่ายหลายคนช่วยโดยคนในทีม2คนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากราชนาวีที่เป็นทั้งเพื่อนและครูของโตโน่อีก1คนเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติและอีกคนคือน้องเขยของโตโน่ซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากขอนแก่นแต่มีรายงานเพิ่มเติมว่าอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่อง7จะขอร่วมว่ายน้ำกับโตโน่ด้วยแต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโขงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นผู้ประกาศสาวคนนั้นคือไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตรบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาอดีตเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยรับใช้ชาติรวม14ปีคว้าเหรียญทอง4เกม7เหรียญจาก4สมัยคือ4เกมครั้งที่14ถึง17ก่อนจะผันตัวเองมาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาผู้ประกาศข่าวและพิธีกรที่ช่อง 7HD รวมระยะเวลาการทำงานคือ27ปีอย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อภารกิจส่วนตัวทำให้นักข่าวสาวรายนี้ไม่สามารถลงว่ายได้ตามใจหวังแต่เธอก็จะเป็นกำลังใจให้ทีมของโตโน่อย่างเต็มที่พร้อมทิ้งท้ายว่าจะรีบเดินทางไปให้กำลังใจโตโน่แน่นอนปัจจุบันไออายุ49ปีแต่งงานกับโทนี่มีชัยผู้ฝึกสอนกอล์ฟชื่อดังของไทยโดยมีพยานรักคือน้องเอมมี่แม้จะอายุเยอะแต่เธอยังคงดูแลสุขภาพและรูปร่างของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโปรจีนนำเดี่ยวจ่อยึดมือหนึ่งโลกเอริยาไม่น้อยหน้าหัวโฮอินวันรับ BMW สุดกอล์ฟแอล PGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่22ตุลาคมโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือ2ของโลกมีลุ้นทั้งแชมป์ทั้งขึ้นมือ1โลกหลังจบรอบ3กลับขึ้นไปนำเดี่ยวโดยทำ6เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น15อันเดอร์พา201โดยมีแอนเดรียลีโปรสาวชาวอเมริกันผู้นำในรอบ3และลิเดียโคอดีตมือ1โลกชาวนิวซีแลนด์ตามมาในอันดับ2ร่วมสกอร์14อันเดอร์พา202เท่ากันห่าง1สโตรกทั้งนี้หากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ทันทีหรือถ้าไม่ได้แชมป์ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่กับผลงานของโคจินยองมือ1โลกชาวเกาหลีใต้และมินจีลีมือ3โลกชาวออสเตรเลียซึ่งกรณีของโคจินยองนั้นถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วหลังเล่นจบ2รอบรั้งอันดับสุดท้ายเพราะเพิ่งกลับมาลงเล่นหลังพักนานเกือบ2เดือนเพราะปัญหาเจ็บข้อมือซ้ายส่วนมินจีลีทำสกอร์อีเวนต์พา216ในอันดับ51ร่วมทำให้โปรจินมีโอกาสสูงด้านโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือ1โลกมาแรงในรอบ3หวดโฮอินวันที่หลุม17พา3รับรางวัลรถยนต์ BMW Series 7รุ่นใหม่ไปครองขณะที่ตลอดวันเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น10อันเดอร์พา206ในอันดับ8
่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ15ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระและโปรแจนวิชานีมีชัย7อันเดอร์พา209อันดับ32ร่วมโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการ3อันเดอร์พา213อันดับ42ร่วมโปรโมโมริยาจุธานุการ1อันเดอร์พา215อันดับ58ร่วมโปรหวนพรอนงเพชรล้ำ2โอเวอร์พา218อันดับ75โปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจ11โอเวอร์พา227นิสฮามันซ้อมเข้มลุยแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรีความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการใหญ่อย่างสึกเวิลด์กรังปรีสนามที่3หรือสนามสุดท้ายของปีรายการ Manchester World Taekwondo Grand Prix 2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้นั้นล่าสุดบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารายการนี้เราจะส่งจอมเตะไทยไปร่วมแข่งขัน2คนประกอบด้วยน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงที่เพิ่งคว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีสนามที่2ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมากับฮามันธนกฤตยอดรักแชมป์ซีเกม2021รุ่น58กิโลกรัมชายจากนั้นหลังจากจบรายการนี้แล้วจะมีรายการใหญ่สุดของปีคือเทควันโดชิงแชมป์ปะโลก2022ที่เมืองกวาดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่13ถึง20พฤศจิกายนนี้ขณะที่โค้ชแม็กร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออผู้ฝึกสอนเทควันโดกล่าวว่าโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังตัดเต็มคอร์สให้ทั้งสองคนฟิตซ้อมอย่างหนักช่วงเช้าวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 6:30 นถึง 8:00 นจะเน้นการวิ่งในราชมังคลากีฬาสถานวันอังคารพฤหัสบดีเสาร์จะเน้นเรื่องเวทเทรนนิ่งเวลา 6:00 ถึง 8:00 ส่วนช่วงเย็นเวลา 17:00 ถึง 20:00 เที่ยงคืนจะเป็นการซ้อมด้านเทคนิคศึกษากติการวมทั้งฟอร์มการเล่นของคู่แข่งในรุ่นต่างๆนอกจากนี้ทุกวันจะให้นักกีฬาลงสระเพื่อฟื้นฟูร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากซ้อมมาหนักอีกด้วยโค้ชแม็กกล่าวต่อว่าแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022แข่งขันระบบชนะ2ใน3ยกโดยจะมีการปรับกติกาการแข่งขันบางข้อซึ่งจะนำมาใช้ในรายการนี้เป็นครั้งแรกกติกาสำคัญที่ถือว่าเอื้อต่อประโยชน์ต่อจอมเตะไทยคือนักกีฬาสามารถยกขาเตะครั้งกลางอากาศต่อเนื่องได้3ครั้งจากเดิมที่ได้เพียง2ครั้งซึ่งตรงนี้เข้าทางน้องเทนนิสที่มีความถนัดในท่านี้เชื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มแต้มให้กับน้องเทนนิสด้วยในส่วนของฮามันนั้นตอนนี้ก็ฟิตซ้อมดีมากผมมองว่าเด็กคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากและยังเล่นด้วยความฉลาดดังนั้นเวทีนี้จะเป็นโอกาสทองของเขาที่จะได้พิสูจน์ฝีมือว่าพร้อมที่จะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดแถวหน้าของโลกได้หรือไม่ส่วนตัวผมมั่นใจว่าน้องจะทำผลงานได้ดีแน่นอนสำหรับทีมจอมเตะไทยชุดนี้จะเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันในคืนวันที่14ตุลาคมเวลา 21:25 นด้วยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK373 และเดินทางกลับด้วยสายการบินลุฮันซาเที่ยวบินที่ LH772 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันที่25ตุลาคมเวลา 14:10 น